11สัพพิยกัจจานะสูตรว่าด้วยพระสัพพิยกัจจานะ420สมัยหนึ่งท่านพระสัพพิยกัจจานะอยู่ณพระตำหนักอิฐในหมู่บ้านยาติกะครั้งนั้นวัชโคตปริภาชกเข้าไปหาท่านพระสัพพิยกัจจานะถึงที่อยู่ได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้ถามท่านพระสัพพิยกัจจานะดังนี้ว่าท่านกัจจานะหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกหรือท่านพระสัพพิยกัจจานะตอบว่าวัจจะปัญหาว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกนี้พระผู้มีพระภาคไม่ทรงพยากรณ์หลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกหรือแม้ปัญหาว่าหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกนี้พระผู้มีพระภาคก็ไม่ทรงพยากรณ์หลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกหรือปัญหาว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกนี้พระผู้มีพระภาคไม่ทรงพยากรณ์หลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่หรือแม้ปัญหาว่าหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่นี้พระผู้มีพระภาคก็ไม่ทรงพยากรณ์ท่านถูกข้าพเจ้าถามว่าหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกหรือก็ตอบว่าแม้ปัญหาว่าหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกนี้พระผู้มีพระภาคก็ไม่ทรงพยากรณ์ท่านถูกข้าพเจ้าถามว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกหรือก็ตอบว่าปัญหาว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกนี้พระผู้มีพระภาคไม่ทรงพยากรณ์ท่านถูกข้าพเจ้าถามว่าหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่หรือก็ตอบว่าแม้ปัญหาว่าหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่นี้พระผู้มีพระภาคก็ไม่ทรงพยากรณ์ท่านกัจจยนะอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่พระสมณะโคดมไม่ทรงพยากรณ์ปัญหานั้นวัจจะเหตุและปัจจัยใดเพื่อการบัญญัติว่าตถาคตมีรูปหรือไม่มีรูปตถาคตมีสัญญาหรือไม่มีสัญญาหรือตถาคตมีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่เหตุและปัจจัยนั้นก็ผิดทุกสิ่งโดยอาการทั้งหมดทุกอย่างไม่เหลือโดยประการทั้งปวงบุคคลเมื่อบัญญัติตถาคตนั้นว่าตถาคตมีรูปหรือไม่มีรูปตถาคตมีสัญญาหรือไม่มีสัญญาหรือตถาคตมีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่พึงบัญญัติด้วยอะไรท่านกัจจยนะท่านบวชมานานเท่าไรไม่นานดอกผู้มีอายุ 3,000 ษาผู้มีอายุการพยากรณ์เท่านี้ของท่านผู้ที่กล่าวแก้ได้โดยเวลาถึงเท่านี้ก็มากอยู่คือคำพยากรณ์ไพเราะอย่างนี้แล้วก็ไม่จำต้องพูดอะไรอีกสัพพิยกัจจนะสูตรที่11จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือเขมาสูตร 2. อนุราธสูตร 3. ปัทมสารีปุตตะโกตทิตะสูตร 4. ทุติยสารีปุตตะโกทิตะสูตร 5. ตติยสารีปุตตะโกตทิตะสูตร6. จตุทสารีปุตตะโกตทิตะสูตร 7. โมคคัลลานะสูตร 8. วัจโคตสูตร 9. กุตูหละสาลาสูตร 10. อนันทสูตร 11. สัพพิยกัจจานะสูตรอัพยากตะสังยุตจบบริบูรณ์
รวมสังยุตที่มีในสลายตนะวรรคนี้คือ 1. สลายตนะสังยุต 2. เวทนาสังยุต 3. มาตุคามสังยุต 4. ชัมพุขาทกะสังยุต 5. สามัญทกะสังยุต 6. โมคคัลลานะสังยุต 7. จิตตสังยุต 8. คามานิสังยุต 9. อสังคตะสังยุตสิบอัพยากตะสังยุตสลายตนะวรรคสังยุตจบ